สวัสดีครับมองโลกมองไทยบายธีรภัทรนะครับวันนี้จะขอเปรียบเทียบการใช้ชีวิตของคนเนี่ยเปรียบเสมือนดินสอนะครับดินสอเนี่ยจะมี2ด้านนะครับด้านหนึ่งสำหรับเขียนสร้างผลงานและเป็นมรดกถ่ายทอดต่อออกไปส่วนถ้าเกิดว่าเราคิดว่าเรายังทำไม่ดีพอเรายังสามารถที่จะแก้ไขและทำได้ดีมากกว่านี้เราก็จะใช้ส่วนที่จะเป็นด้านยังลบแล้วก็แก้ไขผลงานแล้วก็เริ่มต้นทำใหม่นะครับเพราะฉะนั้นนะครับในชีวิตของคนเรานะครับมันไม่มีใครทําอะไรได้สมบูรณ์แบบเสมอเพราะฉะนั้นมันจะต้องมีเจอปัญหากับอุปสรรคบ้างเราจะเริ่มต้นกับมันอย่างไรเราจะทํากับมันอย่างไรถ้าเกิดคนที่มีทักษะในการใช้ชีวิตหน่อยมีจินตนาการหน่อยก็จะแก้ไขปัญหาและอุปสรรคไปในทางที่ดีส่วนถ้าเกิดคนที่ไม่เคยเผชิญอะไรเลยก็อาจจะถึงทางตันได้ที่เขาเรียกว่าทำอะไรต่อไปไม่ได้มืด8ด้านเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราทำงานมาเยอะหรือว่าเผชิญอะไรมาเยอะเราจะเจอทางออกใหม่ๆเสมอเพราะฉะนั้นนะครับบางทีปัญหาหรืออุปสรรคนะครับมันไม่ใช่จุดจบของชีวิตแต่มันอาจจะเป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ดีของเราเลยทีเดียวคนที่ไม่เคยทำอะไรเลยก็เหมือนดินสอที่ดูสวยงามอย่างนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าคนที่ทำแล้วดินสอก็จะกุดจะกุ้นจะสั้นจะทื่อเป็นเรื่องปกติแต่ว่าสิ่งที่ดินสอกุดกุ้นสั้นลงไปนั้นเขาได้ฝากผลงานเขาได้สร้างอะไรไว้อีกแล้วมากมายมันเป็นสิ่งที่จดจำเป็นสิ่งที่ดีทั้งนั้นเลยนะครับจากผมนะครับธีรภัทรเกิดมาเพื่อแทนคุณเกิดมาเพื่อแบ่งปันสวัสดีครับ